ร้อนของชาวบ้านที่สมุทรปราการค่ะที่ตูนเล่าให้ฟังไปก็คือบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับออฟฟิศแล้วดูออฟฟิศเนี่ยค่ะแผงคอมเพรสเซอร์แอร์นับได้8ตัวนะคะปรากฏว่าพอเวลาใช้แอร์เนี่ยมันก็มีลมร้อนออกมาจนเขาบอกเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นั่งนอกบ้านไม่ได้จนต้องมีการโพสต์นะคะจากเพจตูดหมึกเดอะแมดแมวเนี่ยเขาโพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือติดตั้งคอมแอร์8ตัวได้เก๋ไก๋ขนาดนี้เป่าลมร้อนใส่แมวตัวดำๆไม่เห็นใจกันบ้างเลยซึ่งพออัปเดตไปทางเทศบาลตำบลเทพารักษ์สมุทรปราการก็ส่งเจ้าหน้าที่มาพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะคะก็เห็นบอกว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ7วันที่จะย้ายคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้ออกไปล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปพื้นที่นี้นะคะก็ไปเจอว่าหน้าสำนักงานของบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการติดตั้งคอมแอร์8ตัวจริงเรียงกันเป็นตับเลยเป็นแนวตั้งขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็หันหน้าทิศทางลมร้อนเนี่ยไปใส่ทางถนนของหมู่บ้านพุ่งไปทางหน้าบ้านของชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามส่วนคุณอภิรดีมุกสิกเนตที่เดือดร้อนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากไอร้อนของคอมแอร์คือปกติเนี่ยเขาจะนั่งทำงานหน้าบ้านตั้งแต่6โมงเช้าถึง11โมงตอนที่ยังไม่มีคอมแอร์พวกนี้แต่พอติดแบบนี้เนี่ยจะนั่งทำงานหน้าบ้านก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีไอร้อนออกมาทีนี้พอไปพูดคุยกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มาประสานก็บอกว่าอยากให้มีการติดตั้งฟิลบังแอร์ก็คือมีฉากกั้นแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้แก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะการต่อเติมออฟฟิศหลายครั้งแต่อันนั้นไม่เป็นไรมันจบไปแล้วแต่ปัญหาที่อยากร้องเรียนมากที่สุดก็คือเรื่องคอมแอร์ตัวเนี้ยทำให้อากาศร้อนขึ้นมากๆค่ะจากที่เราเคยเข้าบ้าน11โมงอ่ะเราต้องเข้าบ้าน9โมงแล้วอ่ะตั้งแต่เขามาทำงานกันนะคะเวลาออฟฟิศตกเย็นเนี่ยเราก็ต้องรอให้เขาปิดแอร์กันก่อนแล้วเราถึงจะออกมานั่งหน้าบ้านกันได้เนี่ยค่ะส่วนทางเจ้าของคอมแอร์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานเทศบาลมาคุยแล้วนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะย้ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายคอมแอร์ขึ้นข้างบนหรือว่าย้ายไปข้างหลังบ้านตอนนี้กำลังหาที่อยู่ค่ะช่างแอร์ที่เขามาติดเนี่ยเขาบอกว่าติดตรงนี้ได้ต้องย้ายครับต้องย้ายต้องย้ายมากเลยค่ะต้องย้ายเพราะผมว่าอยากจะเอารถเข้านี่เหมือนกันเพราะมันเข้าไม่ได้ย้ายไว้ข้างบนแม่ก็ย้ายไปย้ายข้างหลังที่ฝันหนูเนี่ยกำลังมองอยู่ประจำไม่ติดครับไม่ติดยังไงคุยกันพี่ทีนี้คนที่ร้องเรียนเขาบอกตอนนี้สบายใจแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย 5-6 ปีไม่เคยได้พูดคุยกันเลยมีปัญหาเรื่องไอร้อนอยู่ตลอดถ้าเกิดว่ารับปากว่าจะย้ายจริงอันนี้ก็โล่งใจค่ะ